สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูผ้ากุ้งเนื้อกุ้งนุ่มเน่งบอกเลยอร่อยแซ่บมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมเครื่องทำผ้ากุ้งก่อนเลยครับตะไคร้2ต้นให้เราซอยเลยครับใบมะกรูด3ใบให้เราเอาก้านตรงใบออกนะครับแล้วซอยใบมะกรูดเลยครับพริกจินดาแดงเขียว5เม็ดนะครับหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับหอมแขกตามชอบได้เลยนะครับถ้าไม่มีหอมแขกนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นหอมแดงได้เลยนะครับใบสะระแหน่ตามชอบเหมือนกันนะครับเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลวกกุ้งกันต่อเลยครับต้มน้ำให้เดือดนะครับนำกุ้งสด300กรัมลงไปลวกพอเนื้อสะดุ้งนะครับให้เรานับ1ถึง10แล้วตักกุ้งขึ้นไปน็อกน้ำเย็นเพื่อให้คลายความร้อนนะครับและน้ำเย็นยังจะทำให้เนื้อกุ้งเรานุ่มเด้งยิ่งขึ้นไปนะครับกุ้งคลายความร้อนนะครับให้เราตักกุ้งขึ้นเสด็จน้ำและพักไว้ก่อนแล้วไปทำน้ำยำกันต่อเลยครับพริกเผาต้มยำ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนส่วนผสมน้ำยำให้ละลายเข้ากันเลยครับน้ำยำละลายเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่กุ้งลงไปเลยครับและตามด้วยเครื่องผ้ากุ้งที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกนะครับมีพริกตะไคร้หอมแขกใบมะกรูดใบสะระแหน่นะครับใส่ลงไปหมดเลยครับแล้วให้เราคลุกเคล้าผ้ากุ้งเราให้เข้ากันนะครับในส่วนของรสชาติเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูผ้ากุ้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่ามีความอร่อยแซ่บจัดจ้านจะได้ความนุ่มเด้งจากเนื้อกุ้งด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายต่อยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้